รายการโดย B1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิงซินวี่คุณสวยถูกใจเมื่อใช้ซินวี่ดอกและผลดกเกินห้ามใจเมื่อใช้สารสกัดอินทรีย์นิวเคพลัสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการคลับเงินล้านคลับแห่งความสำเร็จบนธุรกิจเครือข่ายค่ะกับดิฉันวินวิภาพรหมจันทร์นะคะคุณผู้ชมคะธุรกิจเครือข่ายนะคะถ้าหากมีใครได้บังเอิญเข้ามาสัมผัสกับธุรกิจนี้แล้วนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จกับธุรกิจนี้เชื่อได้เลยว่าหลายคนก็ไม่อยากจะไปทำธุรกิจหรือไปทำงานที่อื่นนะคะซึ่งความพิเศษของธุรกิจเครือข่ายนั่นก็คือการทำงานร่วมกับคนแล้วก็การใช้ใจนะคะในการทำธุรกิจค่ะแล้ววันนี้นะคะดิฉันจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับผู้นำของบริษัท D Network Worldwide จำกัดนะคะซึ่งท่านผู้นี้ค่ะได้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็เราจะมาพูดคุยกันถึงวิธีการทำงานและการบริหารทีมงานของเขากันค่ะว่าเขามีวิธีการในการทำงานแล้วก็มีวิธีการในการดูแลทีมงานอย่างไรนะคะเชิญคุณผู้ชมพบกับคุณณัชชาภัทรรัตนกมลตำแหน่งดิเพรสิเดนต์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณณัชชาที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเรานะคะแล้วก็พูดคุยถึงความพิเศษของธุรกิจนี้กันค่ะอันดับแรกเลยนะคะประเด็นคำถามแรกที่จะขอถามก็คือความเป็นมาเป็นไปของคุณณัชชาค่ะว่าก่อนที่จะมาร่วมธุรกิจกับ D Network นะคะคุณณัชชาทำธุรกิจอะไรหรือว่าทำงานอะไรมาก่อนค่ะจริงๆแล้วตัวณัชชาเองนะคะก็เป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดค่ะเขาเรียกว่าสาวอีสานนั่นเองค่ะค่ะจังหวัดซึ่งอยู่นครพนมนะคะและหลังจากนั้นก็ได้เดินทางมาที่กรุงเทพได้เรียนหนังสือนะคะที่กรุงเทพเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะและหลังจากนั้นก็ได้ทำธุรกิจส่วนตัวเปิดร้านเสื้อผ้าบูติกนะคะซึ่งเป็นความฝันของสาวๆที่อยากจะมีเงินเยอะๆแล้วก็เขาเรียกว่าได้สิ่งที่ตัวเองฝันนะคะและหลังจากนั้นก็ได้ไปเจอธุรกิจหนึ่งนะคะซึ่งมันก็เอามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราได้ทำนั่นก็คือธุรกิจเครือข่ายตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545โอ้ตั้งแต่ปีนั้นนั่นคือการเข้าสู่ธุรกิจเครือข่ายครั้งแรกเขาบอกว่าเป็นธุรกิจที่มหัศจรรย์ตอนแรกยังไม่เข้าใจมากนักนะคะก็เลยได้เข้าสู่ธุรกิจครั้งนั้นด้วยวิธีการอย่างหนึ่งก็คือตัวเองเกิดเขาเรียกว่ามีปัญหาเรื่องผิวพรรณที่มามีสิวตรงใบหน้าเต็มไปหมดเลยตอนนั้นเพราะว่าเราทำงานเยอะจนเกินไปไม่ได้พักผ่อนและทำให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่เขาเรียกว่าไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรเพราะตัวเองเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่เด็กนะคะนั่นก็คือตกต้นไม้นะคะตกต้นไม้แล้วต้องผ่าตัดซึ่งตัดไตไว้ข้างหนึ่งก็มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะจึงไม่มีที่เขาเรียกว่าในร่างกายเราก็อาจจะฟอกของเสียไม่ดีเท่าที่ควรก็เลยเป็นสาเหตุให้เราเข้าสู่ธุรกิจโดยอัตโนมัติด้วยไปหาอาหารเสริมทานวงเล็บก็คืออยากสวยนั่นเองละค่ะเป็นสาเหตุที่ได้เข้าสู่ธุรกิจเครือข่ายปกติวิสัยของผู้หญิงค่ะค่ะคือรักสวยรักงามนั่นเองแล้วหลังจากนั้นละคะหลังจากที่เราใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเป็นยังไงมายังไงถึงรู้จักกับ D Network อ๋อค่ะตอนนั้นคือเป็นธุรกิจเครือข่ายตัวแรกที่ได้ทำนะคะก็เข้าไปศึกษาเนื่องด้วยความมหัศจรรย์ณตอนนั้นน่ะซึ่งเราไปทำแล้วเราสำเร็จเลยนะคะแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราเข้าไปเนี่ยเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับเครือข่ายนะคะซึ่งตัวดิฉันก็โชคดีค่ะได้อาจารย์ที่ดีนั่นก็คือท่านประธานที่อยู่บริษัท D Network นี่แหละค่ะได้เป็นครูสอนทำให้ตัวดิฉันเนี่ยได้เข้าใจเรื่องของธุรกิจเครือข่ายอย่างแท้จริงแล้วก็ขยันอดทนและมุ่งมั่นณตอนนั้นก็เข้าไปทำเครือข่ายเพียงแค่2ปีนะคะก็สามารถที่จะซื้อรถคันแรกนะคะป้ายแดงขับเลยทีเดียวณตอนนั้นเป็นอะไรที่แฮปปี้มากๆพอเสร็จแล้วทำต่อไปก็อยากได้เงินเพิ่มมากขึ้นแต่ตอนนั้นคือเครือข่ายเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผนแบบสเต็ปค่ะเป็นระดับชั้นนั่นเองซึ่งพอผ่านมาก็มีการพัฒนาแผนการตลาดเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยไม่สามารถตอบโจทย์เราได้ก็เลยขอเพิ่มธุรกิจของตัวเองไปเปิดร้านสปาเพิ่มค่ะเพราะอยากได้ตังค์เพิ่มนะคะเสร็จแล้วก็เปิดร้านสปาสรุปก็คือเศรษฐกิจไม่ดี
เงินที่เก็บมาทั้งหมดในการทำธุรกิจแล้วก็สะสมมาทั้งหมดก็คือหมดไปนั่นเองและหลังจากนั้นจึงทำให้เกิดเหตุการณ์ที่มหัศจรรย์อีกครั้งนึงนั่นก็คือได้เจอกับท่านประธานดีเน็ตเวิร์กนะคะก็ได้คอนแทคกันมาตลอดก็เลยท่านประธานดีเน็ตเวิร์กบอกว่าจะเปิดบริษัทค่ะก็เลยได้เข้ามาร่วมมือแล้วก็เข้าสู่ธุรกิจดีเน็ตเวิร์กนั่นเองค่ะค่ะแล้วหลังจากที่เราเข้ามานี่ตอนนั้นเรามีทีมงานมากับเราบ้างหรือยังหรือว่ายังไงตอนที่เริ่มแรกนะคะบอกได้เลยว่าเราเริ่มจากศูนย์นะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าเราต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดเลยแต่เนื่องด้วยดิฉันเชื่อมั่นนะคะและศรัทธาในการคิดนะคะเรื่องของระบบหลักสูตรต่างๆที่ท่านประธานดีเน็ตเวิร์กนั่นก็คืออาจารย์สาครสายกมลนะคะเป็นผู้ที่คิดเก่งทำเก่งนะคะดิฉันก็เชื่อมั่นแล้วก็แผนการตลาดตอนนั้นก็เพิ่งจะมาเปลี่ยนเป็นเขาเรียกว่าเมกะแมทหรือว่ามีแมทชิ่งนั่นเองดิฉันก็ตื่นเต้นกับแผนนี้ค่ะซึ่งตัวเองเป็นคนที่ชอบอะไรที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องก็เลยเห็นแผนการตลาดอย่างนี้ก็เลยชอบก็เลยตัดสินใจร่วมมือเลยนะคะแล้วก็ไปสปอนเซอร์ทีมงานใหม่นะคะทั้งหมดนะคะแต่ทีมงานเก่าก็มาแค่นิดหน่อยนะคะนั่นก็คือเป็นการเริ่มต้นกับ D Network นั่นเองค่ะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องแผนการตลาดพูดถึงวิธีการเรียนรู้เรื่องการทำธุรกิจนะคะในส่วนของการทำธุรกิจตรงนี้ทางคุณณัชชานี่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบการอบรมของบริษัทแล้วก็ในส่วนของการอบรมของบริษัทเนี่ยเราจะมาใช้กับทีมงานของเรายังไงให้ประสบความสำเร็จได้ค่ะถ้าหากบริษัทนะคะเครือข่ายเนี่ยไม่มีระบบอบรมหรือไม่มีระบบในเรื่องของการสอนให้สมาชิกเนี่ยเข้าใจในเรื่องของการทำธุรกิจนะดิฉันเชื่อว่ามันจะทำธุรกิจได้ยากมากเพราะว่าขาดความเข้าใจอย่างถ่องแท้แต่ถ้าหากว่าบริษัทมีระบบชัดเจนนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้อย่างชัดเจนโดยที่เจ้าของบริษัทเข้าใจคำว่าธุรกิจเครือข่ายอย่างแท้จริงการที่คนคนหนึ่งจะประสบความสำเร็จนั้นมันจะง่ายขึ้นค่ะเพราะเหมือนการทำธุรกิจอะไรก็อย่าก็แล้วแต่มันจะต้องเข้าใจในสิ่งนั้นให้ชัดเจนมันก็เลยต้องสำคัญมากๆตรงนี้ดิฉันให้ความสำคัญกับการเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับธุรกิจอย่างมากรวมไปถึงการพาทีมงานเข้าไปเรียนรู้กับเราด้วยถูกต้องค่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าหากว่าเราทำธุรกิจในเรื่องของคำว่าเครือข่ายสิ่งนึงเลยที่ขาดไม่ได้สำหรับนักธุรกิจที่ทำเครือข่ายนั่นก็คือคุณไม่สามารถเก่งคนเดียวได้ถ้าคุณเก่งคนเดียวคุณจะสำเร็จได้น้อยมากแต่ถ้าหากว่าคุณสามารถถ่ายทอดค่ะถ่ายทอดให้กับทีมงานของคุณได้เข้าใจได้มากขึ้น คุณจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จได้มากนั่นเองตอนนี้เชื่อได้หลายเชื่อได้เลยว่าทางคุณณัชชาเนี่ยต้องมีทีมงานนี่เยอะแล้วประมาณเท่าไหร่อะคะพอจะบอกตอนนี้ก็เป็นหมื่นคนนะคะทั่วประเทศเลยใช่ไหมคะที่บริษัท D Network ค่ะหุ้ยหมื่นคนนี่แสดงว่าวิธีการดูแลทีมงานวิธีการบริหารทีมงานนี่จะต้องมีเทคนิคแน่นอนเลยใช่เลยทางคุณณัชชาวางไว้ยังไงบ้างอะคะเทคนิคการทำงานที่นี่ง่ายตรงที่บริษัทของเรามีระบบอย่างชัดเจนนั่นก็คือมีหลักสูตรถึง27หลักสูตรของท่านประธานและผู้ร่วมก่อตั้งนั่นเองค่ะค่ะนั่นก็คือเราแค่ทำรวมกลุ่มของคนของเรานะคะซึ่งคัดสรรคนที่อยากจะประสบความสำเร็จอย่างจริงจังเข้าสู่ระบบตรงนี้ค่ะนะคะหลังจากนั้นบริษัทของเราก็จะมีวิธีการสอนให้เข้าใจได้มากขึ้นเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายนะคะเราก็เลยต้องทำงานง่ายขึ้นนั่นเองจึงเป็นสาเหตุให้คุณณัชชาเนี่ยทำงานที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะทำงานน้อยแต่ได้เงินมากโดยที่บริษัทมีหลักสูตรช่วยเหลือนั่นเองค่ะค่ะอย่างนี้แล้วนี่ลักษณะของการทำธุรกิจเครือข่ายที่แตกต่างกันระหว่างปัจจุบันกับในอดีตนี่ทางคุณณัชชามองว่ามันแตกต่างกันมากน้อยยังไงแล้วก็อะไรที่เป็นปัจจัยทำให้ธุรกิจเครือข่ายในปัจจุบันเนี่ยผู้คนเนี่ยให้การตอบรับได้มากกว่าในอดีตนะคะค่ะจากอดีตนะคะเขาเรียกว่าเรื่องของการสื่อสารก็ยังไม่ได้cover ทั้งหมดณปัจจุบันเนี่ยการสื่อสารเนี่ยมีมากขึ้นและเทคโนโลยีมากขึ้นดิฉันเชื่อว่าณตอนนี้นะคะธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่น่าสนใจและมหัศจรรย์ซึ่ง1คือลงทุนน้อย2ก็คือสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาและณปัจจุบันค่ะนั่นก็คือได้ทำผ่านโลกโซเชียลนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบมหัศจรรย์มากๆซึ่งตอนนี้ดิฉันเชื่อเลยว่าถ้าใครสามารถ adaptนะคะถ้าหากเป็นธุรกิจเครือข่ายสมัยก่อนและสมัยปัจจุบันถ้าใครยังไม่เปลี่ยน
นะคะหรือว่าไม่มาอะแดปต์กันคุณก็จะเขาเรียกว่าล้าหลังแต่ณปัจจุบันเนี่ยคือ D network มีส่งเสริมนะคะนักธุรกิจของ D network เนี่ยให้ได้อะแดปต์นะคะแล้วได้ทันสมัยได้มากขึ้นซึ่งมีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่องเราก็เลยโชคดีที่ได้บริษัทที่ดีแล้วก็ให้โอกาสเราได้ทำแบบนี้ได้นะคะค่ะพูดถึงเรื่องของ D network แล้วเนี่ยหลังจากที่ว่ามีการเปิดตัวบริษัทนะคะแล้วก็มีรูปแบบในการบริหารรูปแบบในการฝึกอบรมให้คนเนี่ยสามารถที่จะทำธุรกิจได้ประสบความสำเร็จแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นในส่วนของตัวบริษัทนี่ทางคุณณัชชามองว่าบริษัทเนี่ยมีความพิเศษหรือโดดเด่นกว่าบริษัทขายตรงอื่นยังไงบ้างความโดดเด่นเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องการอบรมนะคะก็เรียกได้ว่าแต่ละบริษัทเขาก็จะต้องมีระบบการอบรมของเขาอยู่แล้วแต่ของ D network เนี่ยความพิเศษเนี่ยอยู่ตรงไหนความพิเศษของ D network นะคะสิ่งหนึ่งเลยก็คือเจ้าของเนี่ยเข้าใจสมาชิกนะคะซึ่งบริษัทอื่นอาจจะเป็นนายทุนที่มาเปิดแต่วันนี้ D network เนี่ยเป็นคนที่เคยทำเครือข่ายมาก่อนแล้วแล้วมาเป็นเจ้าของซึ่งจะเข้าใจสมาชิกมากขึ้นผู้บริโภคมากขึ้นในการสร้างหลักสูตรต่างๆเนี่ยก็คือการตอบโจทย์ของสมาชิกอย่างชัดเจนนะคะจึงทำให้การบริหารงานเนี่ยตรงจุดตรงประเด็นนะคะก็เลยทำให้สมาชิกนี่เข้าใจง่ายแล้วก็สามารถดำเนินการต่อไปได้นะคะหลักสูตรทุกหลักสูตรที่สามารถเข้าแล้วปฏิบัติได้อันนี้เขาถึงจะเรียกว่าเป็นหลักสูตรที่ซักเซสชัดเจนนะคะแล้วก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องถึงขั้นระดับที่แบบว่าทุกคนที่ไม่เก่งเลยไม่เป็นอะไรเลยนะคะคุณก็สามารถที่มาพัฒนาที่ดีเน็ตเวิร์กและสามารถที่จะเป็นนักพูดได้อยู่บนเวทีได้แล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นคนระดับไหนคุณก็สามารถที่จะทำสิ่งนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะและนี่ก็คือความพิเศษของ D Network Worldwide นะคะที่มีระบบในการเรียนในรายการเรียนธุรกิจนะคะแล้วก็ในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันถึงวิธีการบริหารทีมงานแล้วก็จะลึกในเรื่องของการทำธุรกิจอย่างถูกต้องค่ะ